มาช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่โสมันมีข้อคิดนะเดี๋ยวพวกที่คนที่รักเมียแต่ว่าอยากปฏิวัติเมียไม่ใช่ผมสิไม่ใช่ผมสิพี่ตัวเองสิเออพี่เขียนตัวเองใช่ไหมทำเป็นนี่โจ๊กของฝรั่งแค่นี้บอกว่าโจ๊กนี่เฉพาะชายที่ใจกล้ามากๆเลยนะบอกว่ามันถามบอกว่าจะเปลี่ยนหมาจิ้งจอกให้เป็นช้างได้ไงเออฮะแต่งงานกับมันสิโอ้โหฮะกรี๊ดเฮ้ยมันนี่สิฮะอันนี้บอกว่านี่แสบหน่อยนะบอกว่าเฮ้ยมันยุงมาโอ้โหต้องใช้ปากกาตายคาที่แบบนี้คุณตายคาที่เลยคุณแม่นมากเลยอ่ะสังหารหมดนะบอกว่าทำไมผู้ชายตายก่อนเมียทำไมอยากตายไม่ส่วนใหญ่ผู้ชายแก่กว่าเท่ากันก็มีผู้ชายกินเหล้าเมียแก่กว่าก็มีเอาเมียแก่ก็มีผู้ชายกินเหล้าโอนคอมโอนมาจากคนอื่นก็มีไม่โดยเฉลี่ยผู้ชายตายก่อนอยู่แล้วคนทนทุกข์ทรมานมาโชคดีตายก่อนเคยสั่งจำนั่งได้ไหมโชคดีตายก่อนหนังเรื่องนั้นน่ะเออเนี่ยเรื่องนี้ใช้ได้เลยนะอันนี้ชอบเลยอ่ะทีนี้เรื่องความรักของนักดับเพลิงนักดับเพลิงในเมืองนอกนี่ถือเป็นฮีโร่เลยนะฮีโร่สุดยอดเลยหนังฝรั่งเด็กเนี่ยเด็กของเล่นจะมีรถดับเพลิงถูกใช่ไหมครูจะยกนักดับเพลิงถือเป็นฮีโร่ตั้งแต่ช่วยแมวตึกมากกว่าต้นไม้คุณชอบนักดับเพลิงมากกว่าไปถึงช่วยกู้ภัยดับเพลิงแล้วจะไปอะไรก็แล้วแต่คนติดในลงในลิฟต์เนี่ยรถดับเพลิงจะไปหมดนะอันนี้ก็บอกว่าไอ้ผัวกลับมาบ้านบอกนี่ที่สถานีดับเพลิงเรามีกฎใหม่ว่ะระฆังกริ้งแรกนะแต่งชุดระฆังกริ้งสองรูดจากเสาลงมาข้างล่างเห็นไหมโดนมากริ้งสามปุ๊บคือรถปฏิบัติการเลยต่อจากนี้ไปกฎนี้ใช้ในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นระฆังหนึ่งเธอถอดเสื้อผ้าเลยระฆังสองเธอโดดขึ้นเตียงเลยนะแล้วครั้งที่สามเราก็จุกจิ้งงัวเนียกันเต็มที่นะเริ่มต้นเข้าใจนะเข้าใจมันเริ่มขึ้นมาเลยแล้วครั้งหนึ่งปุ้งเมียโดดแก้ผ้าปุ๊บแล้วครั้งสองปุ้งเมียโดดขึ้นเตียงปุ๊บแล้วครั้งสามปุ้งก็จุกจิ้งงัวเนียกันปุ๊บเสร็จแล้วสักสองทีผ่านไปเมียบอกแล้วครั้งสี่โอ้ยเฮ้ยไม่ครั้งสี่ไม่มีนี่มีลากสายยางมาอีกไฟยังไม่ดับผมบอกอันนี้ขำนะเด็กหลับหรือยังเนี่ยเด็กหลับหรือยังลากสายยางออกมาไฟยังไม่ดับเด็กหลับหรือยังระฆังสี่พี่สอนนะบางทีนะมุกแบบเนี้ยป้าๆผมไม่เข้าใจนะเดินเจอแล้วมาถามไอ้ก็จำไม่ได้อะไรนะก็มันเป็นเสน่ห์ปัญหาอย่างนี้นะมึงจะใช้ง่ายๆผมได้ยังไงบอกมึงต้องฟังตีความหน่อยนะต้องใช้แม่บ้านสมองไวโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ